มันคืออะไรสิ่งที่ใจปรารถนาเพียงแค่ต้องการเป็นทีมหนึ่งนั้นใช่ไหมที่ผ่านมาที่ผ่านมาสิ่งที่ฉันตามค้นหาคือฝันใช่หรือเปล่าท่ามกลางดินแดนที่มีคนเป็นนับล้านฉันอาจเป็นคนที่ถูกลืมในสักวันไม่มีทางโลกจะเปลี่ยนพันไปเท่าไหร่ไม่มีทางเปลี่ยนฉันไปจากฉันต้นน้ำลาสไอดอลนะคะสวัสดีค่ะม่านมุกลาสไอดอลค่ะสวัสดีค่ะมิมี่ลาสไอดอลค่ะเย้รันมาลาสไอดอลค่ะสวัสดีค่ะเก๋ลาสไอดอลค่ะสวัสดีค่ะซีโมนลาสไอดอลค่ะสวัสดีค่ะไฮเวย์ลาสไอดอลค่ะโหรู้สึกว่าไม่คิดว่าจะมีวันนี้นะคะไม่คิดว่าตัวเองจะชนะด้วยตอนนั้นแต่ว่ามั่นใจในตัวเองมากค่ะแล้วตอนนี้ก็ดีใจมากแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจกับทุกคนเลยค่ะที่ได้มาอยู่ด้วยกันจนได้เป็นตัวจริงค่ะรู้สึกโหเราก็ผ่านอะไรมาเยอะมากเลยเนาะดีใจมากค่ะค่ะที่หนูอยากจะมาเป็นไอดอลนะคะก็คือหนูมีไอดอลเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็ได้เห็นเขาเต้นบนเวทีได้เห็นเขาร้องเพลงบนเวทีอย่างเงี้ยแล้วก็มีแฟนคลับมาโยกย้ายใส่เอวแบบยังไงที่มาเชียร์อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหนูก็อยากเป็นเหมือนเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แฟนคลับแบบมาโบกมือเชียร์แท่งไฟอะไรทุกอย่างค่ะรู้สึกว่าการไปไอดอลนี่มันเป็นความฝันของหนูแบบความฝันของหนูจริงๆเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ทำมาได้ก็รู้สึกว่าโอเคในตัวเองก็ภูมิใจมากเลยค่ะก็จุดเริ่มต้นแรกของหนูเนี่ยที่หนูมีความคิดอยากจะมาเป็นไอดอลนะคะก็เพราะว่าหนูเนี่ยดูอนิเมะเรื่องนึงค่ะแล้วหนูเนี่ยรู้สึกว่าหนูอินกับมันมากเป็นอนิเมะเกี่ยวกับไอดอลเหมือนกันคือหนูไม่รู้ทำไมคือหนูอินมากเลยค่ะคือทุกตอนเนี่ยหนูร้องทุกตอนเลยอ่ะร้องเพลงร้องเพลงสิคะอินมากคือเราอินกับความพยายามของเขาแม้กระทั่งแม้จะเป็นแค่แบบในการ์ตูนในอนิเมะเรารู้สึกเราอินกับความพยายามอินกับแบบแข่งสีเสียงอินกับเสียงเชียร์อินกับหยาดเหงื่อหรืออะไร ก็ตามที่เขาทำในนั้นนะคะแล้วหนูรู้สึกว่าแบบหนูอยากจะเป็นเลยนะวินาทีนั้นหนูก็เก็บความรู้สึกนั้นมาเรื่อยๆค่ะก็เหมือนเคยออดิชั่นมาบ้างสุดท้ายก็ได้มาที่นี่คือหนูรู้สึกว่าพอเห็นกฎกติกาเนี่ย กฎกติกาของที่นี่ใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าแบบมันเล้าใจมากเหมือนแบบมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากมันไม่ใช่การแค่ออดิชั่นธรรมดาค่ะหนูรู้สึกว่ามันตื่นเต้นหนูก็เลยชอบเลยค่ะก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ค่ะที่หนูอยากเป็นไอดอลใช่ไหมคะก็เพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่เด็กเลยค่ะหนูชอบร้องชอบเต้นมากๆเลยค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นไปเรื่อยมันก็เป็นอะไรที่เก็บเอาไว้ไม่ได้เอาออกมาให้ใครได้รู้กันใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งตอนที่หนูได้มีโอกาสชอบไอดอลคนหนึ่งอะค่ะก็รู้สึกว่าเขาก็ให้อะไรเราเยอะเหมือนกันนะเขาก็เป็นความสุขให้กับเราได้แล้วก็เป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจได้ใช่ไหมคะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีความคิดว่าอยากเข้าใจว่าแล้วเขาอยู่จุดนั้นอ่ะเขามีความรู้สึกยังไงบ้างหนูก็เลยลองไปออดิชั่นที่นึงดูค่ะแล้วก็แต่ว่าที่นั่นมันก็ไม่ติดแล้วก็ผ่านมาประมาณปีนึงหนูติดใจกับออดิชั่นก็เลยลองไปเสิร์ชหาดูค่ะแล้วก็เจอรักไอดอลแล้วก็ลองดูหน่อยแล้วกันเผื่อว่าอันนี้อาจจะเป็นโอกาสของเราก็ได้ค่ะแล้วก็ได้ติดเป็นผู้ท้าชิงค่ะโหบอกเลยนะคะว่าเราเปิดตัวไปตอนเดือนธันวาคมใช่ไหมคะก็ซ้อมด้วยกันเป็น7สมาชิกชั่วคราวเดิมเนี่ยมาเป็นระยะเวลาที่นานมากๆแล้วก็มีโอกาสได้ไปเดินสายก็คือเราทำความรู้จักกันแบบมามากๆแล้วก็คือสนิทกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วใช่ไหมคะพอ EP แรกมาเลยค่ะก็คือตอนที่มิมี่เข้ามาทาขนมหวานใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นอ่ะพวกเราเองก็แบบไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าเฮ้ยทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้แบบรวดเร็วขนาดนี้คือเราเคยคิดไว้แหละว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นว่าเราอาจจะต้องสูญเสียใครบางคนไปแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเป็น EP แรกจริงๆค่ะตอนนั้นทุกคนแบบตกใจมากก็เลยเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยรายการเนี้ยที่เราได้ยินมาว่ามันโหดร้ายเนี่ยมันโหดร้ายจริงๆแล้วคือมันโหดร้ายมากๆเพราะว่าเราไม่ทันได้เตรียมใจแล้วก็เหมือนแบบไม่รู้ว่าจะรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าตอนนั้นยังไงด้วยอะไรเงี้ยค่ะตื่นเต้นไหมล่ะตื่นเต้นไหมตอนถ่าย
โอ้ตื่นเต้นมากเลยค่ะแบบว่าด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกอ่ะเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าผู้ท้าชิงมันเป็นยังไงแบบเขามาจากไหนหรือว่าเขาอะไรมันเป็นความรู้สึกแบบครั้งแรกครั้งใหม่เป็นการเปิดประสบการณ์ที่เรียกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าจู่ๆก็นะก็เศร้ามันเป็นแบบคือเราดีใจนะคะที่เราได้เริ่มถ่ายแล้วเพราะว่ามันก็แบบเลื่อนมานานมากกว่าที่เราจะได้แบบเริ่มถ่ายสักทีมันก็เราได้ถ่ายแล้วนะแต่ว่าพอเริ่มถ่ายปุ๊บโชคร้ายมันก็เข้ามาเลยอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นความรู้สึกที่หงอยๆเหมือนกันค่ะอุตส่าห์ดีใจที่ได้เริ่มถ่ายก็เลยวันนั้นก็เสียบรรยากาศนิดหน่อยแต่ก็พยายามฮึบตัวเองขึ้นมาใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่น้องเน็กบอกค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็มีเหตุผลเสมอแล้วก็ดีงามเสมอใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็ได้มีน้องๆ นะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่กับเราในครอบครัวเดียวกันอีกทีนึงก็รู้สึกว่าดีใจค่ะวันแรกที่ถ่ายกันแล้วพอพวกเราไปถึงสตูดิโอใช่ไหมคะก็แบบแต่งหน้าทําผมโหวันนั้นเก๋จะบอกว่าเป็นวันที่แบบทุกคนอะเลิร์ทโดยที่แบบว่าไม่รู้ร้อนหรือหนาวว่าผู้ท้าชิงมาช้าก็อะไรแบบร้องเพลงเล่นอะไรกันชิลเสียงดังเจี๊ยวจ๋ามากเลยค่ะพอขึ้นไปบนเวทีเท่านั้นแหละหุ้ยใครจะมาท้าคนแรกอ่ะใครจะโดนท้าแบบตอนนี้ล่ะค่ะแบบว่าเหมือนไงอ่ะการทายดวงเริ่มเกิดขึ้นค่ะแบบว่าวันนี้นะคนนี้ต้องโดนแน่ๆเลยแล้วก็มาเริ่มทายกันแล้ววันนั้นอ่ะขนมหวานอ่ะร้องไห้ด้วยค่ะแล้วบอกว่าพี่หนูโดนแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบโอ๊ยไม่หรอกขนมหวานมันไม่ขนาดแบบมันไม่ตรงขนาดนั้นหรอกพอขึ้นไปปุ๊บผู้ท้าชิงเดินออกมาคือทุกคนอ่ะคือแบบไม่รู้นะว่าทุกคนคิดยังไงแต่สำหรับเก๋แบบเอาแล้วต้องเราแน่ๆคือเก๋คิดทุกแมตช์เลยว่าคนนี้ต้องมาท้าเก๋แน่ๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะแบบท้าเก๋ไปแล้วหรือว่าคนต่อไปต้องเป็นเก๋อีกแน่ๆอ่ะคือแบบกลัวหน้าเกรงไปหมดเลยแบบเครียดละแต่พอแบบเป็นขนมหวานก็แบบก็โอเคสบายใจ ไม่ใช่เรา แต่ก็เป็นห่วงน้องค่ะแบบว่าน้องสู้ๆนะแต่พอแบบว่าตอนที่กรรมการประกาศเป็นชื่อของพี่มิมี่ก็เสียใจค่ะเพราะแบบว่าเก๋เองก็สนิทกับขนมหวานอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าแบบน้องก็เป็นคนอีสานนะคะก็แบบว่าบางทีก็มาพูดอีสานใส่กันบ้างค่ะพอขนมหวานเดินออกไปก็รู้สึกว่าแบบที่ตรงนี้ต้องมีคนมายืนต่อแล้วหรออะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็อยากจะบอกขนมหวานว่าสู้ๆต่อไปนะสักวันเราคงได้เจอกันอีกค่ะก็เหมือนที่ทุกคนพูดแหละค่ะว่าแบบเปิดมาวันแรกเราก็ยังไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะแล้วก็เหมือนตอนแรกที่ก่อนจะถ่ายใช่ไหมคะหนูก็จะรู้สึกเฮ้มันน่ากลัวมันก็ดูน่ากลัวนะแต่ก็คงไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกแต่แมตช์แรกเปิดมาก็คือปลงเลยค่ะหนูเชื่อว่าทุกคนในนั้นปลงแล้วก็ทำให้แบบเข้าใจระบบรายการมากขึ้นแบบจากแบบอาจจะเข้าใจแบบ 100% สู่ 200% ไปเลยค่ะแบบอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะแล้วสุดท้ายเหมือนเวลาเปิดมาวันแรกเราก็ได้แบบมีเพื่อนใหม่เข้ามาตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วเราก็เกิดการต้องมีความยอมรับความจริงด้วยแล้วก็ใช่ค่ะแล้วเราก็ได้ขึ้นไปห้องที่เราต้องบล็อกกิ้งใหม่ชั้น2ซึ่งจากตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้หนูก็ยังไม่ค่อยจะชอบห้องนั้นค่ะเพราะแบบเอ้ยแบบเวลาทุกครั้งที่ขึ้นไปห้องนั้นมันก็ต้องเกิดการสูญเสียใครบางคนไปค่ะตอนแรกเก๋ยังยอมรับความจริงไม่ได้หรอกเพราะเก๋แบบขนาดเดินเข้าไปในห้องพักแล้วเก๋ยังแบบทำไมพี่เขาใจร้ายจังทำไมต้องทำกับขนมหวานงี้ด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็แบบยังก็เข้าใจพวกพี่ๆเขาแหละค่ะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันก็แบบเราก็ไปกำหนดมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าขึ้นอยู่กับพี่ๆกรรมการด้วยว่าพี่ๆกรรมการชอบใครก็ต้องแบบว่ายินดีต้อนรับพี่มิมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกวันนั้นเหรอคะจริงๆวันนั้นถ้าย้อนกลับไปหนูแอบงงนิดนึงค่ะเพราะว่าเราก็เต็มที่ของเรานะคะแต่ว่าด้วยโชว์ของหนูมันเรียกว่ายังไม่ครบเครื่องเท่าของขนมหวานเขาด้วยความที่เขามีร้องมีเต้นและมีแรปอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะหนูก็เลยคิดว่าของหนูตอนที่หนูเลือกเพลงนี้มาโชว์หนูคิดว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่นิดนึงเพราะว่ามันต้องสื่อสารทางสายตาด้วยเพราะหนูก็รู้ตัวดีว่าหนูไม่ใช่คนร้องเพลงเพราะขนาดนั้นแล้วก็ประสบการณ์สกิลต่างๆก็ยังมีนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็มีโอกาสที่เราจะไม่ติดนะก็เลยทำใจไว้ประมาณนึงแล้วค่ะแต่พอเราติดขึ้นมามันเหมือนแบบจากที่เราปรงไปแล้วประมาณนึงแล้วเรากลายเป็นเราได้กลายเป็นงงค่ะงงเสร็จเราก็ตื่นเต้นดีใจค่ะก็เลยการพูดการจายก็เลยดูเป็นอย่างนั้นไปนิดนึงค่ะแต่ว่าดีใจมากจริงๆค่ะที่ได้ก็อยากจะดีใจให้สมกับที่ได้ตำแหน่งมาค่ะก็เลยโชว์ว่าเราดีใจมากจริงๆค่ะ
จริงๆหนูก็แอบคิดว่าโอ้รายการโหดร้ายกับเราขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าด้วยความที่ลูกน้องจีจี้เขาสาวแว่นเหมือนกันอีกแล้วยังไงล่ะทีนี้เขาก็น่ารักเราก็น่ารักโอ้ย น่ารักน่ารักนะก็เลยแบบว่าโอ้กรรมการเขาจะชอบแบบไหนก็ต้องตัดสินที่โชว์อย่างเดียวแล้วค่ะอย่างนี้บุคลิกเหมือนกันอีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหนูก็เลยทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นจริงๆนะตึงเครียดมากเลยนะในหัวสมองหนูอะตีกันไปหมดเลยค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราหลุดขึ้นมาทำยังไงล่ะแบบมันกลัวมากเลยค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าหนูจะหลุดร้องไห้ก่อนที่หนูจะได้โชว์ไม่ได้ถ้าเกิดหนูหลุดไปตอนนั้นอะคือหลุดไปเลยแน่นอนก็เลยสู้ให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ดีใจที่พี่โบเขาเห็นว่าหนูสู้จริงๆค่ะแล้วก็ให้หนูได้อยู่ต่อแล้วก็ได้เดบิวต์ของทุกคนค่ะเดบิวต์ความรู้สึกมันเหมือนกับแบบไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคืออย่างตอนหนูมาทาเขาเนี่ยหนูยังรู้ว่าหนูจะแข่งกับหงหยกใช่ไหมคะเนี่ยแข่งเลยวันนี้แน่ๆแข่งแมตช์ที่นี้แน่ๆแต่พอมาวันที่เราต้องป้องกันเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยอะว่าคนที่เข้ามาเราจะได้แข่งหรือเปล่าอะก็คือเพลงอะค่ะคือวันนั้นอะคือตอนที่ซ้อมอะก่อนหน้านั้นอะหนูก็ซ้อมมา2เพลงก่อนใช่ไหมคะแล้วคือหนูดันมาเปลี่ยนเพลงด้วยไอตอนที่จะมาป้องกันอะแล้วคือมันก็ซ้อมแบบได้ซ้อมได้เหมือนเวลาไม่นานมากอะหนูก็เลยเหมือนแบบกลัวด้วยแต่พอเหมือนมันคือมันจะบอกว่าไงมันทำอะไรไม่ได้จริงๆอะค่ะถ้าเขาท้าเราก็ต้องแข่งอะเพราะว่าเราก็แบบเฮ้ยไม่เอาอะไปท้าเบอร์หนึ่งเหอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะพี่มันก็ต้องแบบก็แบบต้องสู้อะเราปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องยอมรับสถานเดียวอะค่ะก็แบบอึ้งเหมือนกันว่าแบบตัวเองก็แบบก็ผ่านมาได้ก็ยังไงอะก็ทำดีแล้วมั้งค่ะดีแล้วโหก็เป็นความโชคดีของหนูด้วยค่ะแล้วก็แต่หนูก็อยากโชว์เพลงที่2ของหนูนะคะก็คือแบบมันหนูก็อยากโชว์มากๆเลยค่ะก็คือมันเป็นเพลงที่มันมากสำหรับหนูอะไรเงี้ยแบบโจได้โจอะค่ะหนูรู้สึกว่าหนูก็อยากโชว์เหมือนกันค่ะเอาน้ำนองบอค่ะเป็นเพลงอีสานค่ะเป็นคนอีสานใช่เงินมีบอเงินมีอีสานจริงวะเนี่ยงงเงินมีบ่เอาน้ำนองบ่เสื้อผ้าเอาบ่เข้าห้องมีบ่อยากกินยังบ่อยากได้ยังบ่อยากไปเที่ยวบ่แค่ไอขอก็จะมีพี่ๆช่วยนำเสนอค่ะแล้วเราก็แบบสุดท้ายเราก็ต้องเลือกเองใช่ไหมคะว่าเราชอบเพลงไหนอะไรนี้ค่ะเหมือนกับว่าเพลงที่หนูเลือกค่ะมันก็ได้อาจจะต้องใช้การสื่อสารอารมณ์นิดนึงค่ะก็ไม่นิดแล้วก็เหมือนทุกเพลงอะค่ะเป็นเพลงสไตล์ที่แบบหนูชอบเหมือนแบบเหมือนมันอาจจะออกแนวดาร์กๆแต่เหมือนสมมุติว่าแบบอาจจะแนวโรคจิตแบบนักมายากลหรือบุษบาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนหนูชอบดูหนังแนวนี้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนตอนที่เอาเพลงไหนว่าจะไม่หลอกกันหนูก็แบบชอบอ่านนิยายแนวแบบเศร้าหน่อยๆค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้เราเก็ทฟีลกับมันมากขึ้นค่ะก็เวลามีเพลงอะไรก็จะแบบพี่ๆก็จะช่วยกันดูว่าเอ้ยเพลงนี้ดีนะเพลงนี้ไม่ดีนะอะไรไม่ใช่ไม่ดีสิแบบเพลงนี้ดีกว่านะอะไรเงี้ยค่ะมันจมรอยเป็นมาลายสนุกสุขใจมากนะเป็นประจำทุกวันเวลาไม่เคยเอาจริงๆก็คือไม่ค่ะส่วนใหญ่ครูจะแนะนำมากกว่าว่าเพลงนี้อาจจะเข้ากับเรานะแล้วก็สุดท้ายการเลือกเพลงอะค่ะมันจะขึ้นอยู่กับตัวเราอยู่ดีถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาก็ได้ค่ะก็สำหรับการเลือกเพลงของหนูนะคะหนูก็จะเลือกเพลงที่เหมือนกับบอกเล่าความเป็นตัวเองจริงๆอะค่ะอย่างเพลงแรกก็คือเพลงปิดรักใช่ไหมคะเป็นเพลงที่พูดก็พูดเถอะน้องๆอะไม่รู้จักเลยแต่ว่าหนูเองที่เติบโตมากับเพลงนี้เนี่ยรู้สึกว่ารักกับเพลงนี้มากๆแล้วก็อยากจะนำเสนอความเป็นตัวเองความแบบชื่นชอบการ์ตูนความเบียวๆของเราความเป็นโอตาคุที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจเราให้กับหลายๆคนได้เห็นค่ะแล้วก็เพลงที่2เป็นเพลงไอดอลจ๋ามากๆอย่างธาตุแมวใช่ไหมคะเนื่องจากหนูอ่ะก็รักในการเป็นไอดอลมากๆแล้วก็อยากจะนำเสนอเพลงที่ทำให้ทุกคนเห็นภาพความเป็นไอดอลจ๋าๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเพลงธาตุแมวให้กับทุกคนได้ฟังส่วนเพลงสุดท้ายเป็นเพลงแสงสุดท้าย ก็คือเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงไทยที่หลายๆคนรู้จักแล้วก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวมันมุกเองด้วยเพราะว่าเราเองก็เหมือนกับพบเจอเรื่องราวมาเยอะผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ซึ่งพูดก็พูดอีกแล้วแหละทุกคนก็คืออายุหนูมันก็แบบว่าโอ้แทบจะเต็มเพดานของรายการแล้วด้วยก็รู้สึกว่า
มันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายเป็นแสงสุดท้ายของเราจริงๆก็ได้ก็เลยหยิบยกเพลงนี้มาร้องค่ะส่วนเนื้อภาษาญี่ปุ่นนั้นนะคะเนื่องจากหนูนี่แหละชอบญี่ปุ่นมากๆแล้วก็เห็นว่ามีแฟนๆที่ประเทศญี่ปุ่นติดตามรายการ Last Idol มากมายเลยค่ะรวมถึงรุ่นพี่ที่ญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เขามีโอกาสเข้าใจว่าเราร้องเพลงอะไรอยู่หรือว่ามีเนื้อหายังไงก็เลยนำท่อนญี่ปุ่นนะคะมาใส่ซึ่งท่อนญี่ปุ่นนั้นนะคะหนูก็ไปนำมาจากช่องของ My Darling ซึ่งหนูเองก็รู้จักกับน้องด้วยก็เลยไปขอว่าขอมาเอามาใส่ในเพลงได้ไหมประมาณนั้นค่ะก็เลยกลายเป็นเพลงแสงสุดท้ายที่มีภาษาญี่ปุ่นอยู่ในเพลงด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบกันนะคะเพิ่งเปลี่ยนเพลงแบบได้ไม่นานอ๋อใช่สำหรับเพลงหนูเนี่ยที่หนูเลือกเพลงของวงเคลียร์2อันเลยมันก็แปลกๆใช่ไหมล่ะคะตอนแรกหนูก็เลือกเพลงวงเคลียร์ไปส่วนเพลงที่2เนี่ยตอนแรกหนูกะว่าจะเลือกเพลงฝันหวานไอจูบเพราะรู้สึกว่ามันตัดกับกระโดดกอดไปเลยแต่ว่าสุดท้ายค่ะมันมีเพลงจะรักหรือจะไล่เข้ามาในลิสต์ด้วยแล้วทุกคนก็แบบเอ้ยอยากดูเพลงนี้อยากดูเพลงนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็โหวตกันคือหนูก็ตัดสินใจไม่ได้หนูก็ชอบจะรักหรือจะร้ายแล้วหนูก็ชอบฝันหวานไอจูบด้วยหนูตัดสินใจไม่ได้ก็เลยให้ทุกคนโหวตว่าชอบอันไหนมากกว่ากันแล้วทุกคนก็ได้โหวตให้จะรักหรือจะร้ายเพราะว่ามันดูเป็นตัวหนูมากที่สุดแล้วเขาก็ชอบกันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอะไรทุกอย่างของหนูนี่แหละค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นเพลงที่ของวงเคลียร์ทั้งสองเพลงเลยมันก็แปลกๆนิดหน่อยสำหรับหนูนะหนูอยากร้องแต่เขาบอกว่าหนูไม่ไหวหรอกหนูก็เลยต้องเปลี่ยนแต่ว่าก็เป็นเพลงที่ร้องเป็นวงอะค่ะแล้วหนูต้องร้องคนเดียวอย่างนี้ก็คือแล้วหนูอะอย่างที่บอกไปเป็นคนร้องเพลงไม่เก่งอยู่แล้วด้วยอะไรหลายๆอย่างค่ะก็เลยตอนแรกให้พี่มุกปล่อยท่าเต้นให้เราด้วยเพราะออริจินอลเขาอยู่ตรงนี้แน่นอนค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะไม่ได้ไปต่อค่ะก็ต้องเปลี่ยนไปเตรียมเตาถ่านตั้งไฟให้ร้อนโอ้ยชิซาปล่อยให้ไฟหมดก่อนแล้วค่อยพูดว่าอิตาลีกิมัสจับเธอมาจับเธอมาพลิกพลิกไปพลิกมาย่างเธอจนเตรียมน้ำมันหยดสู่กาคุณลูกาฉันสัญญาจะเคี้ยวเธอเบาๆพี่เก๋ก็มีโอ้ยเหมือนกันนะใช่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 เปลี่ยนเพลงเป็นเพลงแรกที่เก๋เลือกมาซ้อมเลยค่ะแบบเลือกเลยว่าเพลงนี้แหละจะเอาไปท้ากับผู้ท้าชิงเลยค่ะก็ตอนแรกที่แบบว่าซ้อมมาแบบนานมากๆเลยแล้วเก๋ยังไม่ได้แข่งสักทีเก๋เลยแบบเพลงนี้มันดูกร่อยไปแล้วแบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วจนตัวเก๋นี่แหละค่ะรู้สึกไปเองคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้สึกก็ได้แบบเพลงนี้มันยังสนุกอยู่นะอะไรเงี้ยเก๋ก็รู้สึกว่าเก๋ทำไม่ได้อ่ะแบบกับเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เสียงสูงมากๆเลยแล้วก็มันเหนื่อยมันต้องเต้นมันต้องร้องไปพร้อมๆกันนะคะเก๋รู้สึกว่าพอมาหลังๆอ่ะมันเริ่มทำได้ไม่เต็มที่ละเก๋ก็เลยเปลี่ยนเพลงเป็นอย่าเสียใจคนเดียวค่ะสบตาก็คือก็มีพี่ๆช่วยเลือกค่ะตอนแรกอ่ะเก๋ไม่รู้จักทั้ง2เพลงนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงอย่าเสียใจคนเดียวหรือว่าเพลงสบตาแต่ว่าสบตาเนี่ยเคยฟังผ่านๆมาค่ะจนแบบว่ามาฟังปุ๊บเฮ้ยเพลงนี้มันรู้สึกละมุนดีจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆก็บอกว่าเอ้ยมันอาจจะเข้ากับเก๋นะเพราะว่าเพลงแรกเนี่ยเก๋ก็มาแบบสายให้กำลังใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบสวยๆนิดนึงก็เก๋ก็เบาๆแล้วก็ใส่ท่าเต้นไปด้วยอาจจะดูสวยขึ้นก็ดูดีก็สวยค่ะเพื่อนๆบอกสวยมากเลยค่ะแบบจริงๆนะพี่เก๋นอกคือนอกแบบนอกโชว์เขาจะเป็นคนแบบฮาๆโจโจใช่ไหมคะแต่พอในโชว์เนี่ยคือเขาจะกลายเป็นคนที่สวยมากๆเลยอะค่ะพวกเราก็แบบอยู่ข้างหลังอะค่ะพวกเราก็อึ้งเลยว่าเหมือนแบบอุ้ยพี่เก๋สวยมากสวยในอึ้งในความสวยของพี่เก๋จริงๆค่ะเอาไป50หยอกเห็นอยู่ในตาฉันไหมเห็นเธออยู่ในนั้นไหมรู้ใจกันบ้างไหมว่าฉันนั้นประทับใจมากที่สุดก็คงจะเป็นเพลงแสงสุดท้ายของพี่มันมุกค่ะเพราะว่าเก๋ชอบที่พี่มุกอ่ะเอาเพลงนี้มาบอกเล่าให้กับทุกคนว่าเนี่ยเป็นเรื่องราวของพี่มันมุกนะคะแล้วก็
เอาเนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นมาใส่ด้วยแล้วซึ่งเก๋แบบตอนที่ฟังครั้งแรกเก๋ว้าวมากเลยแบบพี่มุกเอามาใส่จริงดีแบบหุ้ยมันดูดีมากเลยนะแล้วมันก็แบบเก๋ฟังครั้งแรกขนลุกเลยอะค่ะแล้วพอตอนท่อนสุดท้ายอะตอนจบอะพี่มุกเอาขาไม้ใช่ไหมคะพาดไปข้างหลังแล้วตอนซ้อมพี่มุกแบบเหนื่อยทีบอะพี่มุกว่าพี่มุกจะทำค่ะแต่พี่มุกก็ไม่ทำเก๋แบบเฝ้ารอคอยมากๆเลยว่าพี่มุกจะทำทำไมถึงไม่ทำคะอ๋อเหนื่อยทิพย์ใช่ไหมคะคือกลัวว่ากรรมการเห็นแล้วจะแบบว่าเอ้ยเป็นอะไรไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยไงเพราะว่าเราต้องแบบซื้อใจกรรมการก่อนไงถ้าเราแบบไปมันจะแบบแบบดูแบบเกินไปนิดนึงก็เลยอ่ะยิ้มแล้วกันประมาณนะคะแต่ตอนซ้อมก็คือทุกคนทำตามหนูเป็นแฟรี่เอนดิ้งอันนี้หอบอันนี้เมื่อกี้หอบหรือเปล่าก็จริงๆแล้วมีแมตช์หลายแมตช์ที่หนูประทับใจมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าให้พูดถึงแมตช์ที่แบบหนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆก็น่าจะเป็นแมตช์ของต้นนังกับเรมี่ค่ะเพราะว่าน้องเรมี่เดินเข้ามาหูออร่ากระจายคือแบบโหหนูคิดเลยว่าหูคนนี้คือแบบมาท้าใครคือน่ากลัวมากๆแน่ๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเป็นครึ่งทางของรายการแล้วเป็นแมตช์ที่10แล้วใช่ก็เลยรู้สึกแบบหุยมันแบบมันน่ากลัวมากอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบพอเป็นต้นน้ำใช่ไหมคะหนูก็แบบเป็นห่วงน้องมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนเป็นครั้งแรกของต้นน้ำด้วยทำไมนึกถึงน้ำมาเพราะว่ามันมีเรื่องนึงก็คือตอนนั้นต้นน้ำอ่ะเพิ่งตัดหน้ามาเองที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วพอมาที่รายการอะไรเงี้ยก็พี่เขาก็แบบว่าม้วนหน้ามาให้แล้วหน้ามามันก็จะเติร์ดเติร์ดนิดนึงอะไรเงี้ยพี่ๆก็แบบมองกันว่าเฮ้ยต้นน้ำหน้ามาแปลกๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วซึ่งเรมี่เขามาแบบโหสวยมากตาแล้วน้องเราตัดหน้ามาใหม่ จะสู้ได้ไหมอะไรอย่างงี้ประมาณนะคะแต่ว่าลึกๆแล้วหนูก็มั่นใจในตัวต้นน้ำมากๆเพราะว่าหนูเห็นต้นน้ำโชว์เพลงกระโดดกอดอะมานานมากแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเวลาที่แบบต้นน้ำจะได้ปล่อยของแล้วหนูรู้ว่าแบบจริงๆต้นน้ำอะเป็นคนที่คือเขาพร้อมที่จะมอบพลังบวกให้กับทุกคนอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสอะไรเงี้ยไม่ว่าจะตอนไหนน้องก็จะแบบเฮ้ยปล่อยพลังยากอย่างเงี้ยตลอดอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าจริงๆหนูมั่นใจนะว่าต้นน้ำอะจะต้องชนะได้แต่ก็ความสวยของเรมี่นี่คือแบบกระแทกตาจริงๆยิ่งแบบตอนที่ดูอยู่ข้างหลังเวทีใช่ไหมคะโหดูเรมี่ร้องเพลงวัดปะล่ะโอ้สวยทุกมุมอะไรเงี้ยขนาดร้องไห้ยังสวยเราร้องไห้คือแบบหน้าแย่เรมี่ร้องไห้แล้วสวยมากเหมือนเล่นละครอยู่อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยแบบเหมือนนางเอกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโหแบบมันตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจที่ต้นน้ำผ่านมาได้แล้วก็ชนะมาได้ค่ะแต่หนูขอบอกเลยนะคะเรื่องหน้าม้าเนี่ยหนูแก้ข่าวหน่อย คือหนูอ่ะเป็นคนที่อัจฉริยะมากจนหนูแบบหงเห็นอนาคตเลยค่ะว่าวันนั้นหนูโดนท้าแน่ๆคืนนั้นหนูเลยสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเองการตัดหน้าม้า ใช่เพราะไม่อย่างนั้นนี่ความสวยเขานี่แบบเปล่งประกายมากใช่ไหมคะเราต้องเอาความแปลกเข้าสู้ หนูก็เลยตัดหน้าม้าเลยจริงไงหนูแบบจีเนียสจีหนูคิดไว้แล้วหนูคิดไว้แล้วโอเคค่ะกลับเข้าสู่คำถามนะคะคือหนูเลือกไม่ถูกเลยค่ะระหว่าง2คนเนี้ยแต่ว่าถ้าให้ลุ้นสุดๆเลยนะคะคือแมตช์พี่ม่านมุกของพี่มุกกับพี่ชาชาโหเป็นแมตช์ที่โหดลุ้นระทึกมากอะแบบว่าพี่ชาเขาแสดงได้ดีมากแบบออร่าเปล่งประกายแบบทะลุจองมาเลยค่ะแล้วความครีเอทีฟของเขาด้วยการใช้ภาษามือแล้วก็เพลงมันเข้ากันมากเลยค่ะแล้วมันไม่มีอะไรพูดแทนคำว่าเพอร์เฟกต์ในโชว์นั้นได้เลยอะค่ะแล้วพี่มุกก็แบบก็เก่งมากหนูรู้เลยว่าตอนนั้นพี่มุกคือตื่นเต้นมากแบบว่าคือหนูเครียดแทนกรรมการเลยค่ะถ้าหนูเป็นกรรมการหนูก็ไม่รู้จะเลือกใครเหมือนกันแต่แน่นอนหนูต้องเชียร์พี่มันมุกอยู่แล้วเพราะหนูรักพี่ทำดีมากมันเลยเป็นโชว์ที่ตาตึงในใจหนูมาโดยตลอดเลยค่ะแล้วหนูชอบเพลงนั้นมากหนูแบบเลิฟยูมากเลยค่ะของหนูก็จะเป็นของน้องเก๋ค่ะแมทของน้องเก๋เพลงสบตาเพลงสบตาใช่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะเก๋อ่ะก่อนที่จะแข่งคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเก๋จะโดนทาหรือเปล่าค่ะเพราะว่าก่อนนั้นอ่ะเก๋แสดงอาการแบบเก๋เมาอ่ะไม่ใช่เมาแสงก็ยังพูดไม่จบเมาแสงแบบว่าเพราะว่าเก๋เหมือนไม่สบายอะค่ะตอนแรกก็ต้องแบบพี่ๆก็ต้องหายาดมหาน้ำแดงอะไรอย่างงี้มาให้แล้วก็ไม่คิดว่าเก๋จะโดนตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะใครก็ได้ตอนนั้นคิดว่าใครก็ได้แต่ขอไม่ใช่เก๋เพราะน้องแบบน้องไม่สบายใช่น้องดูไม่ไหวแล้วน้องปวดหัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูรู้ว่าเพลงของเก๋อะมันเป็นท่าที่แบบไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาท่าจะต้องแอดวานซ์กว่าคนอื่นเขาตลอดจะต้องมีเหวี่ยงจะต้องมีหมุนจะต้องหมุนแรงกว่าคนอื่นเขา2สเต็ปใช่เพราะว่าหนูก็เลยเป็นห่วงน้องเขาค่ะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ใช้พลังงานเยอะมากจริงๆแต่ว่าพอน้องเกรซเดินออกมาแล้วทาน้องเก๋ก็โอ๊ย
ถ้าเกิดเก๋ปกติหนูจะไม่กังวลเท่าไหร่แต่ว่าพอเก๋เป็นอย่างนั้นหนูเลยแบบโอ๊ยทุกคนกังวลค่ะทุกคนเป็นกังวลกันมากๆแล้วพอแต่ว่าเก๋ก็ไม่ทำให้เราผิดหวังค่ะพอน้องได้โชว์แล้วพอน้องแค่ร้องเสียงแรกออกมาหนูก็รู้สึกว่าน้องอ่ะทำได้แน่นอนค่ะก็เลยเบาใจแต่ว่าก็เชียร์ไปเรื่อยๆค่ะแบบว่าเชียร์แบบลุ้นอะตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่ามันยังไม่ถึงท่อนที่ต้องเต้นอันนั้นก็ต้องลุ้นอีกรอบนึงว่าโอ๊ยเก๋จะไหวไหมถ้าเกิดฟุบขึ้นมาจะทำยังไงแต่ว่าน้องทำได้ค่ะก็เลยดีใจมากๆแล้วก็เป็นโชว์ที่หนูประทับใจค่ะของหนูนะคะหนูชอบเพื่อนรักเพื่อนรักคนนี้ค่ะเพื่อนรักอ้าวก็หนึ่งสองโอ้งอเราเป็นแฟนกันปะจะได้แบบหายเป็นเพื่อนรักเลยค่ะนี่เพื่อนรักคนนี้ของหนูนะคะหนูชอบเพลงนักมายากลที่สุดเลยค่ะแบบอะไรร้องไงนะนักมายากลแต่ต้นแต่ต้นอะไรทุกอย่างรู้สึกว่าเป็นนักมายากลที่แบบคือแบบเป็นโชว์ที่แบบหนูชอบมากเลยค่ะเป็นหนูเปิดทุกวันอะถามพี่เก๋ก็ได้เปิดทุกวันจริงอ้าวก็เป็นพยานไงรู้สึกว่าแบบโชว์นี้คือแบบหนูชอบมากแล้วก็ซีโมนทำได้ดีมากเลยค่ะคือแบบหนูอยากเป็นแบบยังไงอะอยากเป็นคือเคยเล่นมายากลป้าแล้วแบบมันจะมีดอกกุหลาบออกมาจากหมวกอะเอออยากเป็นดอกกุหลาบของเธอ ของหนูเหมือนกับต้นน้ำเลยค่ะว่าแบบเอ้ยหนูอะชอบแมทช์ของพี่มุกกับพี่ชาชาเพราะว่าทั้งพี่ชาก็คือร้องแบบมีการผสมภาษามือมาด้วยแล้วแบบข้อความจากพี่ชาค่ะส่งถึงทุกคนจริงๆแล้วก็เหมือนแบบมันทำให้เหมือนเราหลุดไปอยู่ในภวังค์ของพี่ชาค่ะแล้วก็พี่มุกก็แบบมาแนวเบียวๆหน่อยๆตามสไตล์ของพี่มุกค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าพี่มุกทำให้เราสนุกสนานได้ตอนนั้นคือคู่นั้นก็คือลุ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกคู่นึงนะคะก็คือคู่ของพี่มิมี่กับพี่จิจี้ค่ะด้วยความที่2คนนี้เหมือนกันมากๆเลยค่ะแบบคล้ายกันมากๆตอนนั้นก็คือลุ้นมากๆเลยค่ะแต่ในใจก็คือเชียร์ว่าเอ้ยพี่มิมี่ก็ต้องทำได้อยู่แล้วเพราะว่าหนูเชื่อใจในตัวพี่มิมี่มากๆแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้อยู่ด้วยกัน7คนจริงๆค่ะที่จริงอ่ะหนูชอบแมทพี่ตาลกับพี่หยดน้ำเพราะว่าอันนี้หนูไม่เคยบอกเลยนะเพราะหนูดูหนูรู้สึกชอบพี่หนูรู้สึกว่าอันตัวพี่หยดน้ำอ่ะนะคือตอนแรกเขาก็ดูเหมือนเป็นคนขี้อายใช่ไหมคะแต่พอเขาโชว์เนี่ยรู้สึกว่าเขาโชว์ได้แบบหนูว่าเขาดีอ่ะร้องก็ดีแล้วท่าเต้นเขาหนูรู้สึกมันน่ารักอ่ะมันสมูทอ่ะหนูก็เลยรู้สึกชอบเขามากแล้วตอนเขาร้องไห้เขาก็แบบน่ารักดีอ่ะค่ะแล้วก็พี่ตาลก็น่ารักเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ดีเป็นแมทที่ชอบแต่เป็นแมทของคนขี้อายใครจะสวยใครจะน่ารักอ่ะพี่ตาลสวยพี่หยดน้ำน่ารักค่ะพี่เก๋พี่เก๋น่ารักค่ะน่ารักน่ารักไปน่ารักไปน่ารักไปกลับบ้านไงไปเอาไว้ที่บ้านแต่ไปเอาไปหมกไว้ในตู้เย็นนะแต่ไม่ใช่โอ้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคนก่อนเลยค่ะที่มองเห็นมุกเป็นแบบนั้นนะคะคือจะว่ายังไงดีคืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่หนูเองเนี่ยอยู่ในวงการไอดอลมานานแล้วแล้วก็จริงจังกับมันเสมอค่ะคือต้องบอกว่าก่อนที่หนูจะมาถึงขั้นนี้ได้คือมันต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆจริงๆคือมันไม่ใช่แค่ว่าหนูเดบิวต์วันแรกแล้วหนูก็แบบมีคนชื่นชมได้เลยอะไรเงี้ยหนูต้องอดทนมากๆพยายามทำให้ทุกคนเห็นว่าหนูตั้งใจกับมันนะหนูอยากที่จะเดินบนเส้นทางนี้จริงๆอยากที่จะเป็นไอดอลแล้วก็รักมันจริงๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่มองเห็นระยะเวลาที่หนูผ่านมาตลอด4ปีที่หนูไปไอดอลมารวมถึงติดตามหนูในรายการ Last Idol ด้วยค่ะก็คือหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีมากๆที่มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในรายการนี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือหนูก็แทบไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงคนเดียวเลยก็อาจจะต้องโชว์กันเป็นวงตลอดอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้โชว์สิ่งที่ตัวเองอยากโชว์แล้วก็โชว์คนเดียวด้วยหนูตื่นเต้นมากๆแต่ก็รู้สึกขอบคุณตัวเองเหมือนกันค่ะที่แบบว่าเลือกที่จะมาในรายการนี้เพราะว่าหนูรู้นะว่าตอนแรกที่หนูมารายการนี้ก็อาจจะมีคนที่มองว่ามันมุกจะมาทำไมหรือว่าเฮ้ยแบบแก่แล้วเลิกเป็นเถอะไอ้นั่นอะไรเงี้ยมันก็มีหลากหลายกระแสที่แบบว่าหนูเองก็เห็นมาเหมือนกันแต่ว่าหนูไม่รู้สึกเสียใจค่ะที่หนูตัดสินใจมาหนูรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้เจอกับน้องๆที่น่ารักทุกคนแล้วก็จะทำหน้าที่ตัวเองในฐานะ Last Idol ให้ดีค่ะจริงๆเรื่องของ Selecting Team ใช่ไหมคะก็คือหนูเองก็ต้องดูตารางงานค่ะก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับอยู่แล้วตั้งแต่เราเข้ามาสมัครที่รายการนี้แหละว่า
ถ้าเกิดเราเข้ามาเราอาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นนิดนึงแล้วก็ต้องจัดการทุกอย่างให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นการฝึกความรับผิดชอบของตัวหนูเองด้วยแล้วก็เรื่องซิงเกิลใหม่หรืออะไรยังไงก็อยากให้ทุกคนรอติดตามในอนาคตแล้วกันนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าหนูที่อยู่ตรงนี้เป็นลัสไอดอลใช่ไหมคะหนูก็กล้าที่จะพูดเลยค่ะมั่นใจมากๆว่าสำหรับบ้านมุกลัสไอดอลมุกเองก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะสามารถทำได้มุกเองก็อยากที่จะผลักดันวงนี้แล้วก็อยากให้แบบวงการไอดอลไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงหนูก็จะดีใจมากๆเลยค่ะถ้าหนูได้แบบเป็นส่วนร่วมในสิ่งนั้นค่ะแน่นอนค่ะว่าพวกเรารู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวพวกเรามากค่ะแล้วแบบมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยค่ะเหมือนยกภูเขาออกจากอกแบบเราไม่ต้องมาซ้อมเพลงเพื่อมาโชว์เพื่อแข่งขันเพื่อให้เรายังอยู่ตำแหน่งนี้ต่อไปแต่เราซ้อมเพลงแบนวาก้อนเพื่อแสดงใน MV ของพวกเราเอง yeah. มันเป็นความรู้สึกที่เราเฝ้าฝันมานานความพยายามที่เราทำมาตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยมันอาชีพแล้วอะมันแปลว่าอะไรคะนั่นน่ะสิ highway อาชีพแปลว่าอะไรนะอาชีพไง เราได้รับมาแล้วเราได้ทำภารกิจเราได้ลุล่วงสำเร็จดังเป้าหมายที่เราหวังไว้แล้วเราก็จะทำให้ดีต่อไปเรื่อยๆค่ะความฝันไอดอลสำหรับหนูเลยนะคะอย่างแรกอยากจะทำให้คนที่มาติดตามเราหรือว่าอาจจะผ่านไปผ่านมาเราได้หันมารับชมเราเนี่ยมีความสุขให้ได้ก่อนค่ะอยากจะให้เขารู้สึกดีเวลาหันมามองพวกเราค่ะแล้วก็อยากจะให้วงเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะก็นี่จะเป็นความฝันที่เป็นระยะยาวเลยค่ะอยากให้ไม่ว่าวงจะผ่านไปนานแค่ไหนจะอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ความสุขจากพวกเราค่ะค่ะชิดเกินค่ะก็ความฝันของหนูที่มีต่อวงนะคะหนูฝันว่าอยากเจอแฟนคลับแล้วแล้วก็อยากจะถ่าย MV แล้วแล้วก็อยากให้ MV ปล่อยแล้วนะคะก็หนูจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดทุกคนก็ทำดีที่สุดอยู่แล้วค่ะก็คือหนูเชื่อว่าทุกคน7คนก็สามารถเป็นที่รักของทุกคนได้ค่ะแล้วก็ทำให้เห็นความพยายามได้ค่ะเชื่อว่าพวกเราทุกคนสามารถทำเป็นกำลังใจที่ดีให้กับแฟนคลับได้ค่ะเชื่อมั่นในตัวเรานะคะเย้ ค่ะหลังจากที่ต้องการเป็นที่รักของทุกคนแล้วใช่ไหมคะมันก็มาต่อกับการเป็น MV แล้วใช่ไหมคะดังนั้นหนูก็เลยอยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองค่ะเป็นของพวกเราค่ะหนูอยากแสดงคอนเสิร์ตของพวกเราให้ทุกคนได้เห็นแล้วค่ะอยากให้ทุกคนเห็นว่าอยากไปเอนเตอร์เทนทุกคนแล้วค่ะแล้วก็สำหรับหนูนะคะคือก่อนอื่นเลยเนี่ยแบบความฝันก็คือทุกวันนี้หนูก็มีความสุขมากใช่ไหมคะที่ได้อยู่ในตรงนี้หนูก็อยากให้ตัวหนูเองเนี่ยมีความสุขได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถึงว่าไปเรื่อยๆอย่างงี้แบบไม่ท้อไม่อะไรเพื่อจะได้ส่งต่อความสุขเนี้ยให้กับแฟนคลับหรือว่าใครก็ตามที่ได้มาดูเราก่อนนะคะแล้วก็ความฝันเลยเนี่ยคือหนูอยากเป็นส่วนหนึ่งอะค่ะแบบอยากทำให้วงเนี่ยไปได้ไกลๆอะค่ะหนูอยากเป็นแบบพาร์ทในนั้นนะคะก็อยากจะทำให้ดีที่สุดเพื่อวงนี้ค่ะก็มันก็กลายเป็นวงของเราแล้วก็อยากทำให้มันดีมากๆค่ะค่ะของเก๋ก็เหมือนน้องฟิโมนอยากให้แบบว่าวงเรามีเพลงเยอะๆแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้มาชมคอนเสิร์ตของเราแล้วก็พวกเราอยากจะมีโอกาสที่แบบจะได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้มีส่วนร่วมแบบในโชว์ของรุ่นพี่ลาไซดอลเจแปนหรือไม่ก็ให้วงของพวกเราเนี่ยดังระดับประเทศไปเลยเมื่อกี้น้องเก๋บอกว่าระดับประเทศใช่ไหมคะส่วนบ้านมุกเองเนี่ยก็มีความฝันอีกอย่างนึงค่ะและทุกคนด้วยเช่นกันก็คืออยากไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเนื่องจากว่ารายการของเรามีรูปแบบมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปเจอรุ่นพี่ซะหน่อยก็คืออยากไปเจอกับพี่ Last Idol Japan มากๆเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็ได้เห็นเขามีประสบการณ์เดียวกับเราแล้วเราเองก็แบบว่ารู้สึกว่ามีเขาเป็นแบบอย่างอะไรเงี้ยก็เลยถ้าเกิดมีสักงานหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปแบบร้องเพลงด้วยกันก็น่าจะเป็นอะไรที่โอ้โหรู้สึกแบบใจฟูมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ส่วนตัวนะคะก็คือหนูติดตามคุณอากิโมโตะมานานมากๆตั้งแต่แบบหนูยังแบบเป็นสาวผมติ่งอะไรเงี้ยหนูก็ติดตามตั้งแต่ AKB อะไรเงี้ยโนกิซากะเคยากิจนมาซากุระซากะแล้วหนูก็ติดตามมาตลอดใช่ไหมคะหนูก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเจอเขาอะไรเงี้ยอยากบอกว่าหนูชอบเขามากอะไรอย่างงี้ค่ะก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้เจออากิโมโตะซังก็คือจะแบบว่าจะแบบดีใจมากๆเลยค่ะส่วนความฝันของต้นน้ำนะคะกับการอยู่ลาไซดอลนี่ก็คือการจัดงานอะไรก็ได้ค่ะขอแค่
ให้ทุกคนมีความสุขคือหนูไปเจอเนื้อเพลงนึงมาค่ะซึ่งหนูจำไม่ได้นะคะว่ามันแบบร้องว่าตรงๆว่าอะไรกันแน่แต่มันประมาณว่า I have met so many heroes in my life to be a power to smile every day and now it's my turn to be the one to make you smile มันก็แปลว่าเนี่ยหนูได้เจอฮีโร่มามากมายเลยนะคะแล้วมันเป็นพลังทำให้หนูสู้ต่อไปยิ้มต่อได้เรื่อยๆแล้วตอนเนี้ยมันก็ถึงเวลาที่หนูอยากจะมอบรอยยิ้มมอบความสุขให้กับทุกๆคนแล้วซึ่งฮีโร่คนที่หนูเคยเจอมามากมายก็เปรียบเสมือนแฟนทุกๆคนที่ได้ให้กำลังใจพวกเราเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาของพวกเราแล้วที่จะส่งรอยยิ้มให้กับทุกคนบ้างก็รับไปเลยค่ะเย้ดูก็รู้ว่าเบี้ยวไหวอยู่แล้วพร้อมค่ะหนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยรู้สึกถึงความกดดันเท่าไหร่ค่ะแบบว่าอาจเรียกได้ว่าไม่รู้จักด้วยว่าความกดดันคืออะไรกันแน่เอาหนูพูดเรื่องจริงจริงค่ะเรื่องจริงแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจว่าความกดดันมันต้องรู้สึกยังไงกันแน่เพราะว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้สนใจอะไรอยู่แล้วค่ะขอแค่ให้มีความสุขกับสิ่งที่เราทำมีความสุขได้สนุกกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทำอยู่หนูก็รู้สึกดีมากๆแล้วค่ะก็ก้าวต่อไปนะคะก็คืออย่างที่ได้ประกาศไปใน EP สุดท้ายนะคะว่าเราจะมีร่วมหนังกับคุณคงเดชค่ะก็ไม่ว่าเราจะได้รับบทอะไรเราจะเป็นใครในหนังเรื่องนั้นก็ขอให้ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากติดตามพวกเราทั้งหมดนี้พวกเรามี IG ส่วนตัวแล้วก็ Facebook ด้วยค่ะก็ฝากติดตามสามารถพิมพ์ชื่อของพวกเราแล้วก็ตามด้วย Last Idol Thailand ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารโดยรวมนะคะก็มีแฟนเพจนะคะ Last Idol Instagram TikTok Twitter แล้วก็ถ้าเกิดอยากดูย้อนหลังก็สามารถดูย้อนหลังที่ YouTube แล้วก็ True ID ค่ะแล้วก็พฤศจิกายนนี้อย่าลืมรอดูรอติดตาม MV ของพวกเรานะคะ